พวกคุณไปทำอะไรกันที่เอมิเรตส์โอ้โหกลับมามันดุแล้วกันใช่คุยอะไรกันอะไปคุยอะไรกันตอนที่ไปอยู่ที่เอมิเรตส์อะ10นัดที่เหลือแล้วรวมแชมเปี้ยนส์ลีกกับความเป็นไปได้ถ้าเกิดเข้ารอบเนี่ยจะบอกว่างานของคุณยากที่สุดก็ว่าได้ถ้าวันนี้จะมีม้า3ตัวเสียหลักแล้วหลุดในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยผมควรจะเป็นอาร์เซนอลผมโลภนะผมอยากได้2ถ้วยนะแต่ถ้าต้องเลือกนะก็จะกัดฟันเลือกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเจ๊สวัสดีครับพี่กบครับสวัสดีครับพี่ป๋องสวัสดีคุณผู้ชมเราลงไปนั่งข้างล่างไหมวะไม่ต้องรู้สึกว่ากูมาเข้าเฝ้าอะไรไม่รู้อ่ะตอนเราต้องแบบว่าคานเข่าเข้ามาแล้วถือคานมานี่ถ้ามีกำไอเขาเรียกอะไรนะลูกปัดสักเส้นนึงนะได้เอาไปแบบนี้ขอกราบคงไม่ต้องแนะนำกันมากอยากรับเชิญอาทิตย์นี้นะคะเป็นคุณกับพลเรือจ้างทองพลับไม่ขนาดนั้นหรอกฝรั่งมันมีชื่อกลางมันมีชื่อกลางมันต้องพูดถึงเรือจ้างแล้วแหละครับเพราะว่าเป็นที่โจทย์ขานมากผมก็ดูทุกรายการที่พี่ป๋องไปออกนะครับพี่กบจะโหนกระแสโหนกระป๋องตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วใช่ป่ะเป็นคุยกระป๋องคุยกระป๋องครับทอกระป๋องเนี่ยก่อนอื่นขอบคุณทุกคอมเมนต์ในสัปดาห์ที่แล้วเทปที่แล้วเนาะเราคุยกันกับเจมส์ลาลิก้าเรื่องบาร์เซโลน่ามีแฟนบาร์ซ่าเข้ามาแสดงความเห็นในเชิงบวกกับที่เรานำเสนอแล้วก็กับทีมตัวเองนะได้ระดับหนึ่งซึ่งก็อันนี้ต้องเป็นเรื่องที่ต้องขอบคุณกันเพราะเราชอบคอมเมนต์คุณภาพจะได้สานต่อกันถูกว่าวันหลังจะเอาใครมาหรือว่าเราจะคุยกันไปในทิศทางไหนนะคะครับแล้วก็อีกหนึ่งที่ต้องขอบคุณ Nexentai ผู้เป็น Official Partner ของสโมสร Manchester City ตั้งแต่ปี2015ตั้งแต่ Man City ได้ Nexen เป็นสปอนเซอร์จ้ะรู้สึกว่ามันราบรื่นไปหมดยืดหยุ่นไปหมดนิ่มนุ่มขวาแชมป์โอ้โหปกติเป็นกบเปิดลานทัวร์นะวันนี้เป็นกบหวานเจี๊ยบสายอวยเหรอยางรถยนต์รุ่นพรีเมียมสัญชาติเกาหลีนะคะได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้งานอันดับ1ของประเทศเกาหลีใต้14ปีซ้อนราคาย่อมเยาเหมาะกับเศรษฐกิจปัจจุบันนะทนทานอายุการใช้งานยอดเยี่ยมยาวนานใช้จนลืมเลยรถที่เขาใช้ Nexentai เป็นยางติดรถยนต์คือ Mercedes-Benz ว้าว Porsche อู้ BMW เราท่องได้เนี่ยขนาดแต่ถ้าเกิดว่าสนับสนุนมากกว่านี้บ่อยครั้งกว่านี้เดี๋ยวเราท่องให้เป๊ะเลยสัปดาห์ที่แล้วมีการแจกของขวัญมีรับประกันด้วยมีรับประกันบาทบวมแตกเคมฟรี1ปีนะรับประกันคุณภาพการผลิตตลอดอายุการใช้งานค่ะครับสนใจก็เข้าไปดู Nexentai Thailand หรือเว็บไซต์นะคะ nexentthailand.com และ LINE official ใช่ @nexen.th ครับผมสั่งซื้อได้ที่BeQuick และ MMS อ๋อหาง่ายทั่วไปวันนี้ผมขับรถมาที่สี่แยกยังมียางในเซนทายขายมาเชียบหาซื้อง่ายมากเทปที่แล้วเรามีเป๋ากระเป๋าแจกเทปนี้ก็มีด้วยนะเล่นเล่นเกมกันเล็กๆว่าเอานะนั่งนอนตามสบายเลยกติกาของเราก็คือว่ากดไลค์ on the rock เทปนี้นะคะใน Facebook และแชร์เป็นสาธารณะย้ำว่าต้องเป็นสาธารณะหรือ public นะคะคำถามของเราคือคำถามของเราคือมิเกลอาร์เตต้าเข้ามาเป็นผู้ช่วยเป๊ปกวาร์ดิโอล่ากับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ฤดูกาลใดโอ้ไม่รู้เอ้ยไม่รู้เหรอผมเป็นคนไม่ค่อยจำปีเจ๊ผมเคยคุยกับบัวและจำไม่ได้ปีและต้องมาเป็นผู้จัดการทีมอาร์เซนอลเมื่อไหร่สองคำถามนะปีไหนสองคำถามคือทำงานกับเป๊ปเมื่อไหร่จ้ะแล้วแยกกับเป๊ปมาอยู่กับอาร์เซนอลเมื่อไหร่ก็เนี่ยแหละแล้วเดี๋ยวลุ้นกันหมดเขตวันจันทร์ที่1เมษายนนะเวลาเที่ยงคืนครับผมวันโกหกพอดีเลยไปต่อที่ Facebook นะตอนที่คุณแชร์คอนเทนต์ของ On The Rock วันนี้เราเชิญน้าป๋องมาเพราะว่าเนี่ยแหละเขาหนาวอยู่หนาวมั้ยมันก็หนาวนิดหน่อยมันไม่ได้หนาวมากมีผ้าพันคอด้วยมันก็หนาวพอประมาณเพราะว่ามันไม่ได้นำเยอะแยะแค่ประตูได้เสียเดี๋ยววันอาทิตย์จะหนาววันนี้แต่วันอาทิตย์เนี้ยโอ้โหบอกเลยว่าหนาวไม่หนาวเดี๋ยวก็จะรู้กันอ่ะทั้ง3ทีมเนี่ยครับวันอาทิตย์นี้นะท่านผู้ชมสำคัญมากพรีเมียร์ลีกเพราะว่าลิเวอร์พูลลงสนามก่อน20 นาฬิกาอาทิตย์นี้ปรับเวลาแล้วจ้ะ
20นาฬิกาเจอกับไบรตันในบ้าน เสร็จแล้ว5ทุ่มครึ่งครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับทีม4ทุ่มครึ่งพี่ป๋อง4ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งขอโทษครับปรับเวลาแล้วเราก็ลืมแหมปรับเร็วขึ้นนะจะได้ไม่นอนดึกมากก็คือเช้ามืดวันอาทิตย์คืนวันเสาร์อ่ะหลังเที่ยงคืนของเวลายุโรปสัปดาห์นี้ยุโรปจะปรับเวลานะคะหมายถึงว่าบอลคู่คืนวันเสาร์ไม่ว่าจะเตะกี่ตรงกับประเทศไทยตีอะไรของวันอาทิตย์เนี่ยไม่เกี่ยวก็คือเริ่มจากวันอาทิตย์ที่บอลจะลงเตะเนี่ยจะเตะเร็วขึ้น1ชั่วโมงเพราะว่ายุโรปจะปรับเข้าสู่เวลาหน้าร้อนที่ปรับมาทุกปีเฉียบเลยดีมากก็เป็นช่วงเวลาที่แฟนบอลบ้านเราชอบนะคะแล้วก็บังเอิญพอเราพ้นเบรกทีมชาติเที่ยวนี้ก็เข้าสู่ช่วงรันอินที่ว่ามีม้า3ตัวอันเป็นปรากฏการณ์ที่ตั้งแต่ยุคพรีเมียร์ลีกไม่เคยเจอมาไม่เคยเจอและโดยที่เล่นกันมาถึง28นัดแล้วเนี่ยเท่ากันแล้วมันบี้กันขนาดนี้ไม่เคยมีจริงไม่เคยสามทีมนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะใครจะเป็นแชมป์อ่ะสามทีมเนี้ยมันมีเรื่องราวที่โอ้โหเป็นประวัติใช่ประวัติหน้าใหม่อ่ะมันอย่าเรียกว่าประวัติศาสตร์เป็นบันทึกบทใหม่ของแต่ละสโมสรใช่ลิเวอร์พูลก็อยากจะอำลาบอสให้มันสวยๆแหมอยู่มาตั้งขนาดนี้ได้แต่เฉียดเพราะมีซิตี้ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยเดียวอะไรเงี้ยซิตี้เขาก็ลุ้นได้4แล้วยังไม่น่ากลัวเท่าเดี๋ยวเขาอาจจะดับเบิลทริปเปิลก็ได้ใช่มีสิเพราะว่ายังอยู่ในเส้นทางของแชมเปี้ยนส์ลีกทั้ง FA ครับและ FA ครับซึ่งในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยในช่วงเวลานี้ที่ทางเรอัลมาดริดมีตัวเจ็บครับซิตี้เขามีเหมือนกันแต่เดี๋ยวอาจจะไม่เจ็บก็ได้และแน่นอนถ้าเป็นอาร์เซนอลครับนานเท่าไหร่แล้วคะ20ปีที่ได้แชมป์ที่ได้แชมป์เวลาผ่านไปเร็วแฟนๆถ้าแพ้ไปผมคิดว่าพอเรามานั่งนึกเมื่อคืนเนี้ยตอนจะรู้ว่าวันนี้เรา20ปีแล้วอ่ะใช่ซอมไม่ได้แชมป์นะมีตอนเนี่ยเราถามจากคนที่รอ30ครับนะ30รู้สึกนั่นก็นานนะเพราะ20ก็นานนานชิบหายแล้ว30โคตรนานจริงจริงเรา10ปีแมนยูไนเต็ดแฟนแมนยูไนเต็ดยังจะไม่ไหวแล้วเออรู้มั้ย20ปีที่ป๋องพูดเนี่ยคือ2003 2004ไร้พ่ายThe Invisible ไร้พ่ายยุคอาร์เซนเวนเกอร์ชนะ26ครับเสมอ12เสมอเยอะไปหน่อยครับทุกปีเนี่ยแฟนอาร์เซนอลเนี่ยก็จะมาแล้วเฮ้ยเรายังเป็นทีมเดียว ที่ถ้วยทอง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 จบที่สโมสรนะจบฤดูกาลที่แล้วพอซิตี้ได้ทริปเปิลแชมป์ก็มีแฟนอาร์เซนอลต่างชาตินะที่นู่นเขาก็ตั้งคำถามว่าให้เลือกระหว่างเป็นถ้วยทองกับเป็น3แชมป์อะไรไม่น่าถามหรือว่าภูมิใจในอะไรอันนี้เราว่าถามแบบนี้ไม่ได้เพราะแต่ละทีมแฟนแต่ละทีมภูมิใจในสิ่งที่ทีมตัวเองประสบความสำเร็จไม่ต้องไปด้อยไปเทียบให้มันวุ่นวายนึกออกไหมแฟนซิตี้เขาก็ต้องโอ้โหแล้วยิ่งปีนี้ยิ่งน่ากลัวกว่าเดิมป่ะใช่แรงฮึดอ่ะผมว่าก็น่ากลัวแหละแต่ว่าผมว่าปีผมรู้สึกว่ามันก็ยังมีจุดอ่อนให้ได้เห็นอยู่ซิตี้เหรออาจจะผลการแข่งขันไงจากที่แบบว่าเอ้ยแพ้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเสียประตูมากขึ้นอ่ะซีซั่นที่แล้วนะฮะท่านผู้ชมอาร์เซนอลเล่นไป28นัดครับในมันปีที่แล้วมันมีการลักลั่นของโปรแกรมเยอะอาร์เซนอลเล่น28แล้วแมนซิตี้ยังเล่นอยู่27ช่องว่างเนี่ย8คะแนนณตอนนั้นแล้วกว่าจะมาแข่งเท่ากันแต่สุดท้ายมันกลายเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้กลับมาได้แชมป์ใช่โดยที่โอ้โหสถิติผมจะพูดว่าเจ็บปวดแต่ยิ้มอ่ะก็จะโดนรายการนี้รายการนี้ไม่ค่อยได้พูดถึงอาร์เซนอลนะนานๆทีที่จะพูดแบบเป็นเดี่ยวๆตอนปีที่แล้วเราทำเทปแรกก็เคยทำแล้วก็มีพ่วงกับตอนพูดถึงทีมจากลอนดอนเพราะว่าแฟนอาร์เซนอลก็ดุอยู่จริงเหรอเดี๋ยวเกิดพูดอะไรไม่เข้าหูขึ้นมาไม่ขนาดนั้นมั้งเลยต้องเอาคุณมาเป็นตัวประกันฤดูกาลที่แล้วครับช่วงเวลานี้กับฤดูกาลนี้ในช่วงเวลานี้ความรู้สึกที่คุณมีต่อทีมต่างกันไหมต่างฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่าครั้งนี้มันอึดขึ้นความทนอดทนมากกว่าเดิมครับผมจำได้ว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยมันมีอยู่ช่วงนึงที่พอหลุดแล้วมันหลุดเลยผมจำสามนัดนี้ได้เลยเสมอลิเวอร์พูลเสมอเวสต์แฮมแล้วก็เสมอเซาท์แฮมป์ตันช่วงเดือนช่วงนี้แหละช่วงนี้แหละแล้วก็เป็นช่วงที่แล้วใช่ครับผมจำได้ว่าตอนนั้นนำลิเวอร์พูล2-0ครับกลับมาเสมอ2-2นำเวสต์แฮมไปก่อน2-0กลับมาเสมอ2-2ครับ
คาริซาวทำตันเล่นในบ้านด้วยนะโดนซาวนำไป 3-1 แล้วก็กลับมาเสมอ 3-3 ครับหลังจากนั้นก็แพ้แมนซิตี้ผมว่าแก๊ปเนี้ยมันทำให้อาร์เซนอลเนี่ยหลุดวงโคจรในการลุ้นแชมป์ปีที่แล้วตอนเกิดเหตุการณ์นั้นเราก็คิดเลยไหมว่าไม่ได้แล้วคิดเพราะว่าการที่จะเป็นแชมป์ผมว่าถ้าสะดุดแบบเนี้ยแล้วสัญญาณมันเริ่มบอกมาลางๆแล้วนำ 2-0 อ่ะผมพูดตรงพี่กบพวกเราเตะบอลด้วยกันเราเล่นบอลกันมาเนี่ยบอลนำ 2-0 เนี่ยนะโอกาสชนะเนี่ยมันต้องบอกว่ามันก็ต้อง 80-90% ละฮะแต่ถ้าเรากลับมาเสมอได้เนี่ยผมว่าความมั่นใจอ่ะมันถดถอยในความรู้สึกผมนะนั่นคือปีที่แล้วซีซั่นที่แล้วซีซั่นนี้พี่ป๋องมันคล้ายๆกันเสมอที่แอนฟิลด์ครับ 1-1 จากนั้นแพ้3เกมรวดใช่1เกมคือ FA ครับพี่ป๋องคิดว่าเหมือนเดิมอยู่แล้วผมก็คิดตอนนั้นก็อ้าวอีกแล้วไม่มั่นใจขึ้นเหรอคือถามว่ามั่นใจขึ้นไหมเนี่ยผมก็หวังว่ากระดูกอ่ะมันจะแบบว่ามันจะแกร่งขึ้นจากฤดูกาลที่แล้วเนี่ยครับแต่พอมันเจอช่วงที่พี่กบพูดเนี่ย ผมก็รู้สึกว่าเอาอีกแล้วมาอีกแล้วและมาในช่วงประมาณเนี้ยเขาได้เขาเข็มเออในผลงานในหลีกผมจะว่ามีแพ้ฟูลแลมแพ้ฟูลแลมนะครับแล้วกับฟูลแลมเนี่ยทั้งเย้าเย็นผมเสมอในบ้านอาซอนเสมอฟูลแลมไปเล่นในบ้านฟูลแลมแพ้ด้วยซ้ำครับผมเอาแล้วช่วงนี้แล้วไปแพ้2-1ใช่ก่อนหน้าแพ้ฟูลแลมแพ้เวสต์แฮมแพ้เวสต์แฮมอีก2-0แล้วก็มีแพ้วิลล่าด้วยเวลาแพ้ทีมที่ไม่ควรแพ้มันไม่ควรจะนึกออกมั้ยมันไม่ควรจะแพ้ในทีมที่ไม่ควรแพ้ครับแล้วก็มาตกรอบไปเฟครับผมเอาแล้วสงสัยกูไปแน่เลยกูไม่ได้ลุ้นแชมป์อีกแล้วแต่จังหวะอะไรก็ไม่รู้เกิดขึ้นอยู่ดีก็เอ้ากลับมาจากนี่แหละเหมือนอาร์เตต้าพานักเตะไปตัวนอกกลางอ่ะเอมิเรตใช่ไหม สักอย่างนึงอ่ะในต่างประเทศเนี่ยมันถามกันพี่ป๋องครับพวกคุณไปทำอะไรกันที่เอมิเรตโอ้โหกลับมามันดุแล้วกันใช่คุยอะไรกันอ่ะไปคุยอะไรกันตอนที่ไปอยู่ที่เอมิเรตอ่ะไปปลูกเล้ากันยังไงทำไมกลับมาแล้วเหมือนกับเฮ้ยปลูกเล้าหรือไปปลูกเล้ามันก็คงจะมีหลายอย่างกลับมานัดแรกท่านผู้ชมพี่ป๋องครับถล่มพาเลท5-0ใช่ใครจะเชื่อผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันแล้วก็ชนะรัวๆแล้วก็ชนะในสกอร์ที่เยอะด้วยนะแล้วเขาบอกตั้งแต่หลังปีใหม่มาเนี่ยก็ยังไม่แพ้เลยใช่แล้วก็ชนะต่อเนื่องมาตลอดแต่ช่วงหลังเนี่ยอาจจะชนะด้วยสกอร์จุ๋มจิ๋มไปหน่อยเฉือนๆแต่ก็ยังเอาตัวรอดได้2-1เบนฟอร์ดใช่ที่บอกจุ๋มจิ๋มนะใช่แต่เกมเนี่ยเบนฟอร์ดเนี่ยผมก็เชียร์โทมัสแฟงอยู่ชอบเหรอเปล่ากลัวได้3แต้มโอ้โหคุณได้3แต้มเชียร์ลิเวอร์พูลไม่เหรอก็ใช่ไงคุณจะมาแช่งแบบนี้เนี่ยเอาล่ะผมเอาลูกทีมอ่ะไม่ได้แช่งมันเกือบมีผลแล้วอ่ะมันเกือบมีผลแล้วหมวยใช่ๆๆแม่งมาโดนไอ้ฮาเวสอ่ะใช่ใช่จนเขาบอกฮาเวสเนี่ยมันต้องโดนใบเหลืองที่2ไปก่อนที่จะยิงลูกนั้นน่ะใช่มั้ยจุ๋มจิ๋มแต่ลูกเกมมาเหนือใช่ๆๆทำให้เรามีหวังไงมันยื้อๆ1-1อ่ะถ้ามันเละ4-0 5-0แบบถล่มใช่ๆเบอร์ลี่ถล่มเวสต์แฮมไปเราก็ไม่ได้หวังอะไรหรอกแต่การเจอเบนฟอร์ดทุกอย่างนี้พี่กบพี่หมอว่าผมว่าอาร์เซนอลสังเกตหลายนัดแล้วเวลาเจอเบนฟอร์ดไม่ใช่งานง่ายชนะไม่เคยง่ายกับเบนฟอร์ดนะผมแค่รู้สึกโอ้แค่ชนะเอาพูดกูก็ดีใจละใช่3แต้มพอละรู้สึกว่าตั้งแต่เบนฟอร์ดขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยไปเยือนแล้วแพ้เลยใช่ใช่มั้ยแล้วก็มีแพ้ในบ้านด้วยถูกแต่ปีนี้ไม่โชคดีไม่เรียกโชคเลยไม่มั่นใจในศักยภาพทีมตัวเองฟุตบอลมันก็มีทั้งฝีมือทั้งโชคเจ๊มันก็ต้องมีทุกอย่างประกอบกันไงบทที่วันจะเสมอเอาชนะเว้ยหรือวันที่มันจะไม่ควรจะแพ้แต่มาเสมออะไรเงี้ยผมว่าฟุตบอลต้องมีอย่างเงี้ยถ้าจะลุ้นแชมป์นะครับมาถึงจุดนี้ของฤดูกาลเนี่ยความมั่นใจประมาณไหนก็มั่นใจขึ้นครับแล้วก็ผมแค่รู้สึกว่าอาร์เตต้ามีบทเรียนแล้วจากฤดูกาลที่แล้วเมื่อวานนี้สกายเราอัดเทปวันพฤหัสที่28มีนาคมเมื่อวานนี้สกายเขามีนั่งตั้งโต๊ะคุยกันเรื่องเกมคู่นี้แหละแล้วก็ถามว่าแปลกใจไหมว่าทำไมโอกาสได้แชมป์อ่ะคอมพิวเตอร์มันให้อาร์เซนอลแค่ 8% อ๋อเหรอว่ามันน้อยไปไหมทั้งที่เป็นอันดับหนึ่งนะใช่น้อยไปไหมในบ้านแมนซิตี้นะก็รู้อยู่แมนซิตี้ยัง 46% อย่าเพิ่งพูดถึงนัดนี้แต่หมายถึงว่าเกมที่เหลือน้อยไปไหมอ๋อนัดที่เหลือเหรอสิบนัดเท่ากันเหลือสิบนัดเท่ากันอ่ะพี่แต่โปรแกรมผมไม่ง่ายนะฮะโปรแกรมมาซ้อมไม่ง่ายนะง่ายไหมโปรแกรมเดี๋ยวไม่ว่ากันโปรแกรมเดี๋ยวว่ามาเลยไม่ง่ายนะโปรแกรมของอาร์เซนอลที่เหลือนะอาทิตย์นี้แมนซิตี้ไปเยือนกลางสัปดาห์วันพุธเล่นในบ้านเจอลูตันนี่โอเควันเสาร์หน้าไปเยือนไบรตันก็ไม่ง่ายนะมีขัดจังหวะโดยบาเยิร์น
ก็ไม่ง่ายนะแชมเปี้ยนลีกนะตอนนี้บาเยิร์นก็ไม่ง่ายนะครับผมจากบาเยิร์นเจอวิลล่าวันที่14ง่ายไหมล่ะสงกรานต์เฮ้ยในบ้านนะพี่ป๋องแต่ก็ไว้ใจอยู่ในมิลลี่ไม่ได้นะโอเคที่เจ้านายเก่านะก็เด็กเก่านายเก่าอ่ะพูดมาครึ่งทางนี่กุมใจไปถึงไหนแล้วกุมใจทุกนัดใช่มันกุมใจทุกนัดเจ๊ว่ามาอีกจากวิลล่าก็กลับไปเจอบาเยิร์นแชมเปี้ยนลีกไม่เป็นไรอันนั้นไม่จะระหว่างแชมเปี้ยนลีกกับพรีเมียร์ลีกพี่ป๋องเอาอะไรสำคัญกว่าต้องโรเทชันและต้องเอาว่าต้องเลือกเอาหนึ่งวะผมโลภนะผมอยากได้สองถ้วยนะแต่ถ้าต้องเลือกนะผมก็ไม่เคยได้ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะถามว่าอยากได้ไหมก็อยากได้งั้นเอาแชมเปี้ยนลีกไปแต่พรีเมียร์ลีกก็ไม่ได้มา20ปีอะไรก็อยากได้เฮ้ยนี่โลภของจริงแชมเปี้ยนลีกพี่รอมาเป็นร้อยแล้วนะแต่ถ้าถามว่าถ้าพี่กดถามว่าต้องเลือกไว้ป๋องต้องเลือกทีมใดทีมหนึ่งหรือว่าถ้วยใดถ้วยหนึ่งได้อย่างใดอย่างอ่ะก็จะกัดฟันเลือกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเอาแชมเปี้ยนลีกนะเพราะมันไม่เคยได้ไงผมได้มา6ครั้งแล้วผมให้พี่เก่งๆดีโอเคงั้นเอาไปเอาไปอันนี้ปีนี้เราไม่ยุ่งด้วยจากบาเยิร์นนะครับไปเยือนวูฟอ่ะก็ไม่ง่ายไปเยือนวูฟก็ไม่ง่ายไม่ง่ายอีกจากวูฟเจอเชลซีง่ายไหมล่ะลอนดอนเดอร์บี้แมตช์อ่ะง่ายเชลซีปีนี้อยู่กลางตารางผีขึ้นผีเขาเรียกผีเข้าผีออกล่ะไม่มีง่ายเลยเว้ยจากเชลซีอันนี้ยอมรับว่ายากนัดที่35ท่านผู้ชมไปเยือนท็อตแนมง่ายไหมล่ะลอนดอนเดอร์บี้แมตช์อ่ะผมยังกินน้ำลายเหนียวเลยใช่ใช่ไหมแล้วก็จากท็อตแนมถ้าเข้ารอบรองพี่ชนะบาเยือนพี่ได้รอบรองจากแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ซึ่งมีโอกาสจะเจอแมนซิตี้ถูกต้องจากรอบรองแชมเปี้ยนลีกนัดแรกเจอบอลหมัดเอาผมว่าไม่เท่าไหร่อ่ะเล่นในบ้านตัวเองจ้ะนัดรองสุดท้ายไอ้ทีมเนี้ยแฟนบางคนเนี่ยก็บอกแล้ววันที่7นี้เขาขอชนะลิเวอร์พูลแล้วที่เจออาร์เซนอลเขาขอแพ้ไปเลยก็คือแมนยูแมนยูแมนยูง่ายไหมในความจริงก็ไม่ง่ายหรอกฮะกับแมนยูพี่กบใช่ไม่ง่ายนัดสุดท้ายเจอวูฟเอเวอร์ตันเพราะเอเวอร์ตันเขาอาจจะยอมให้คุณก็ได้อายุว่าอันนั้นสุดท้ายไม่ยากไม่ยากแต่ว่าเอเวอร์ตันเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาสุ่มเสี่ยงต่อการตกชั้นนะวันนั้นอ่ะงานของน้าก็จะยากขึ้นเดี๋ยวเขาก็จะรู้ใช่ไหมเพราะเขาต้องประกาศรอบสองว่าเขาโดนตัดกี่แต้มอันนี้เรายังรอผลอุทธรณ์อยู่นี่คือเส้นทางของพี่ไม่ง่ายครับสิบนัดเนี่ยสิบนัดที่เหลือแล้วรวมแชมเปี้ยนส์ลีกกับความเป็นไปได้ถ้าเกิดเข้ารอบเนี่ยจะบอกว่างานของคุณยากที่สุดก็ว่าได้เมื่อเทียบกับมาอีก2ตัวเพราะโปรแกรมเนี่ยเรารู้สึกเราดูมาก่อนแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่างานอาร์เซนอลหนักสุดหนักกว่า2ทีมนั้นถูกต้องผมก็คิดอย่างนั้นแต่อีก2ทีมมันก็เหนื่อยนะผมก็มี หลายทีมต้องเจอหนักๆก็เยอะนะแต่ว่าดูโดยภาพรวมอ่ะผมต้องบอกว่าอาร์เซนอลไม่ง่ายเกมสำคัญที่จะสามารถทุกเกมมันตัดสินแชมป์อยู่แล้วแต่ว่าเกมสำคัญที่ทางพรีเมียร์ลีกเขาบอกว่าจะเป็นตัวแปรในการชิงชัยในช่วงนี้ก็คือสเปอร์อาร์เซนอลครับยูไนเต็ดอาร์เซนอลใช่อาร์เซนอลเชลซีลิเวอร์พูลสเปอร์ครับวิลล่าลิเวอร์พูลแล้วก็ดาร์บี้แมตช์เมอร์ซีไซด์เอเวอร์ตันลิเวอร์พูลแล้วมีสเปอร์แมนซีไบรตันแมนซิตี้คือแมนซิตี้ก็ไม่ได้งานเบาไม่ง่ายไม่เบาเพียงแต่ว่าพอเทียบโดยรวมแล้วครับของคุณเนี่ยหนักและสเปอร์นะเจอไม่ทุกทีมใช่เป็นตัวแปรมีสูงหมดแล้วเขาเนี่ยลุ้นอันดับ3อันดับ4ใช่เขาก็เต็มที่อ่ะสเปอร์เขาต้องเขาเต็มที่อยู่แล้วเขาต้องยิ่งพยายามเอาอันดับ4ไว้ให้ชัวร์ก่อนใช่แล้วเขาเหลืออยู่อันเดียวด้วยเพราะว่าบงทุนบนทั่วก็ไปแล้วไม่เหลืออะไรแล้วเขาเหลืออยู่ติดท็อป4ได้เพราะฉะนั้นกลับมาที่คำถามตั้งต้น 18% คิดว่าน้อยไปไหมผมว่าจะน้อยไปนิดน้อยไปนิดเพราะว่าแต่ก็เข้าใจนะว่าด้วยถ้าเทียบกันน้ำหนักปอนต่อปอนน่ะผมว่าอาร์เซนอลก็ยังดูด้อยกว่าแมนซิตี้ยังดูด้อยกว่าลิเวอร์พูลเพียงแต่ว่าถ้าเจ๊ถามว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยไปหน่อยไม่18ผมมองว่าน้อยไปหน่อยผมว่าเปอร์เซ็นต์มันควรจะมีโอกาสมากกว่านี้ถ้าเทียบกันเพราะตอนนี้อย่าลืมว่าผมไปจ่าฝูงนะครับนะแล้วก็สำคัญคือถ้าวันสุดท้ายเนี่ยเกิดแต้มมันเท่ากันแล้วตามแต่เนี่ยณตอนนี้อาร์เซนอลก็ยิงได้เยอะนะมันก็วัดประตูได้เสียก็น่าจะได้เปรียบตอนนี้บวก46ใช่ลิเวอร์พูลบวก39ครับแล้วก็ดีที่35ก็ดีที่ค่อยเปอร์เซ็นต์น้อยผมรู้สึกว่าก็ดีผมจะนักเตะไม่กดดันไม่กดดันยังจะต้องกลัวความกดดันอีกเหรอเฮ้ยคือปีที่แล้วพี่กับแมนซิตี้มันสู้กันอยู่2ทีมทีมอื่นตัดไปเลยจ้ะจากความผิดพลาดเป๋ไปเองปีนี้กลับมามันก็มีช่วงเป๋ไปบ้างจ้ะพี่ยังคิดว่ามันไม่น่ามั่นใจกับยังไงก็กดดันพี่กบเพราะอย่าลืมว่าเรายังไม่เคยได้แชม
มันไม่ได้ใช้มา20ปีหรอกป่ะผมกลัวว่าผมเคยให้สัมภาษณ์ไว้หลายที่บอกว่าถ้าวันนี้จะมีม้า3ตัวเสียหลักแล้วหลุดในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยผมกลัวจะเป็นอาร์เซนอลที่ผมกลัวนะเพราะผมรู้สึกว่าเวลาเขาได้เข้าเข็มอะอะไรสถานการณ์แบบนี้ส่วนมากทำไมทีมผมมันจะมีผลการขาดอะไรแบบเนี้ยผมแค่กลัวเพราะที่ผ่านมามันก็เห็นอยู่หลายๆครั้งว่าอาร์เซนอลมันไม่เหมือนลิเวอร์พูลไม่เหมือนแมนยูเนี่ยผมเคยคุยในรายการก็คือมีรูปช้างจะตกต้นไม้ตามมาใช่ผมว่าลิเวอร์พูลแมนยูมีพลังพิเศษอะแบบเฮ้ยอยู่ดีมันก็ยิงประตูได้เฉยเว้ยจะหมดเวลาอยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่ที่อาร์เซนอลเองอะโมเมนตัมแบบเนี้ยมันไม่ค่อยเกิดขึ้นเท่าไหร่ผมจำได้ว่าผมไปชิงยูฟ่าแชมป์อะยิงชิงยูฟ่าคัพอะแพ้กาลาตาซารายจุดโทษอย่างเงี้ยอะไปชิงกับเชลซีบอลยูโรป้าอูนายเมรี่พาทุกทีมเข้าชิงได้แชมป์หมดยกเว้นอาร์เซนอลยกเว้นอาร์เซนอลผมเข้าไปชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับบาร์เซโลนาผมโดนไล่ออกแต่นำไปก่อน 1-0 ครับแล้วมาเสียประตูตีเสมอ13นาทีสุดท้ายก่อนโดนยิงแซงเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้ความลักลักกี้ยืนระยะไม่ได้ไม่จบนั่นแหละคือสิ่งที่ผมอาร์เซนอลมันขาดสิ่งนี้มันไม่เหมือนอย่างลิเวอร์พูลที่โอ้โหมิลานนำไปก่อน 3-0 กลับมาเสมอชนะจุดโทษเว้ยแมนยูยิงแซงบาเยิร์นเว้ยอะไรอย่างเงี้ยผมแค่รู้สึกว่าอาร์เซนอลไม่ค่อยมีพลังอะไรแบบนี้ที่เป็นพลังพิเศษเท่ากับลิเวอร์พูลหรือแมนยูมันขาดอะไรจริงๆแล้วทุกทีมันจะมีจุดเริ่มต้นใช่แมนยูที่ยิ่งใหญ่คือแชมป์แรกคือ FA ครับใช่แมนซิตี้เขาก็ในยุคอาบูดาบีเข้ามาเนี่ยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วเขาต่อมาเรื่อยๆยุคเป๊ปมาเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงลิเวอร์พูลกับคล็อปคือแชมเปี้ยนส์ลีกใช่อาร์เตต้าได้แชมป์ FA ครับแล้วใช่แต่มันต่อไม่ได้เพราะอะไรพี่บอกก็อาจจะนี่ผมว่าด้วยตัวนักเตะด้วยอ่ะผมว่ากุนซืออ่ะถ้าเทียบกัน3คนอ่ะผมก็เชื่อว่าอาร์เตต้าก็ยังเป็นมวยรองกับเป๊ปกับคล็อปนะด้วยประสบการณ์ด้วยก็ตามแต่นะแล้วก็ตัวนักเตะด้วยเพราะตัวนักเตะถ้าวัดกันตัวต่อตัวอาร์เซนอลก็ยังดูเป็นรองแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลเหรอแต่เราคิดว่าฤดูกาลนี้โอเคฤดูกาลนี้ผมว่ามันดีขึ้นมั่นใจมากขึ้นมันดีขึ้นไงความมั่นใจเยอะขึ้นแต่ก็ยังรู้สึกว่าโอ้โหถ้าถามผมอ่ะก็ผมก็รู้สึกว่าผมถ่อมตัวนะว่าเฮ้ยขอเอาเราไปร้องแหละแต่อาจจะพลาดมาแล้วกันถ้าแมนซิตี้แพ้อาร์เซนอลนัดที่เจอกันเนี่ยผมก็เอาวะเพราะอย่างน้อยเดี๋ยวมองว่าอาร์เซนอลแพ้แมนซิตี้มาตลอดช่วงหลังแล้วโดนยิงเยอะด้วยมีฤดูกาลเนี้ยที่อาร์เซนอลชนะแมนซิตี้ในบ้านทำได้นะผมว่าเอาเว้ยเฮ้ยกูแพ้มึงมาตลอดฤดูกาลนี้กูชนะเลยไม่แน่เว้ยแล้วต้องลุ้นก่อนนะว่าสุดสัปดาห์นี้กาเบรียลมาร์ติเนลลี่จะลงได้ไหมนะคะคือนัดแรก 1-0 จากมาร์ติเนลลี่ทั้งที่โอกาสยิงเป็น10เยอะใช่โอกาสยิงเยอะจำได้ประมาณ12เกือบไม่ชนะอะไรเงี้ยเกือบไม่ชนะแต่ที่สุดก็เอาจนได้ใช่ใช่ไม่มีความรู้สึกนี้หรอว่าเนี่ยเอาจนได้ปีเนี้ยผมก็คิดว่าครั้งเนี้ยมันน่าจะมีโอกาสได้แต่ผมไม่ค่อยอยากฝันหรือออกตัวเยอะเพราะว่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วออกตัวเยอะมากเพราะมันนำมาขนาดนี้พี่กบที่พี่กบบอกว่ามันนำมาเยอะมากอ่ะใช่ตอนผมคุยกับหมวยตอนแรกอ่ะเรายังบอกเลยเฮ้ยอาร์เซนอลต้องฝันถึงใช่ตอนแรกจริงคือบางคนจะบอกว่าขอให้ได้ไปลึกๆแชมเปี้ยนส์ลีกกับอันดับในลีกก็ประมาณนี้ก็พอแล้วไม่ได้ขุมกำลังคุณขนาดนี้ใจสู้ขนาดนี้คุณต้องประกาศไปเลยว่าลุ้นแชมป์เต็มตัวอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะกลับขึ้นมาเป็นจ่าฝูงเนี่ยนึกออกไหมใช่ใช่ใช่เจอกันที่พี่ป๋องพูดเมื่อกี้ครับแมนซิตี้มักจะซัดอาร์เซนอลหมอบใช่เจอกันทั้งหมด12ครั้งในยุคเป๊ปกับอาร์เตต้าเนี่ย8นัดในพรีเมียร์ลีกเพิ่งชนะ1ถูกแพ้7ใช่ FA ครับ2ครั้งชนะคนละ1จ้ะลีกครับ1ครั้งเป๊ปชนะคอมมูนิตี้ชิลด์อาร์เซนอลชนะจะเป็นการชนะต่อเวลาจุดโทษถูกต้องประตูได้อาร์เซนอล8แมนซิตี้24ก็ดูแต่การชนะ 1-0 มันเหมือนกับว่าจะมันปลดความกดดันพี่ป๋องคิดดูวันนั้นถ้าพี่ไม่ชนะครับตอนนี้พี่ยังอาจจะเป็นที่3ใช่ๆๆๆหรือที่2ผมแค่รู้สึกว่าถ้าผมเป็นนักเตะอาร์เซนอลนะวันที่ชนะแมนซิตี้ 1-0 น่ะผมจะรู้สึกว่ามองหน้ากันแล้วบอกเฮ้ยกูชนะมันได้เว้ยกูผ่านมันได้เว้ยชนะเป็นแล้วนึกออกป่ะแต่ถ้าวันนั้นน่ะไม่ชนะผมว่าความรู้สึกกดดันน่ะมันจะคงอยู่ที่นักเตะอาร์เซนอลไอ้ปมนัดนี้มันก็ปมเนี่ยนึกออกมาแต่แล้วแถมพอจะเจอกันอีกครั้งมันก็จะยิ่งไปกันใหญ่แต่ที่ปมมันถูกแกะไปแล้วว่าอ้าวกูก็ชนะมึงได้นี่ว่าใช่เฮ้ยสู้ได้นี่ว่ามั่นใจสิวะแล้วพอมันชนะลิเวอร์พูลอีกโหที่เขาแซวกันน่ะดีใจเหมือนได้แชมป์อาร์เตต้ามาเนต้าดีใจ
โอดิการเอากล้องมาถ่ายรูปที่ดีก็ดีใจอะไรเงี้ยผมก็ทำไปผมก็ทำอันนี้ผมไม่ได้แซวอาร์เซนอลแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันยิ่งทำให้ครับมั่นใจมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นแล้วกับบิ๊กซิกด้วยกันอะเทียบระหว่างดีขึ้นฤดูกาลที่แล้วกับฤดูกาลนี้นะมองทีมตัวเองว่ายังไงดีขึ้นฮะใจที่บอกว่ามันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็รู้สึกว่านักเตะมันกระดูกมันเริ่มแข็งขึ้นเก่าขึ้นมันเก่าขึ้นจากเด็กน้อยตอนนี้มันเริ่มไม่เด็กน้อยแล้วมันโตแล้วมันมีประสบการณ์แล้วแล้วมันรู้แล้วว่าเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยมันพลาดตรงไหนอย่างไรผมเชื่อว่าตอนนี้มันคงคุยกันในห้องแต่งตัวแล้วว่าเฮ้ยเราต้องเอาบทเรียนจากครั้งที่แล้วเนี่ยมาใช้กับครั้งนี้นะจะต้องไม่ให้มันเกิดซ้ำนะแล้วผมสังเกตได้อย่างว่าฤดูกาลนี้ดูเหมือนว่าเรื่องของสปิริตอ่ะมันชัดเจนมากทุกคนแบบมุ่งมั่นตั้งใจมากที่จะทำให้ได้ต้องบูมทีมก่อนนะใช่รู้สึกว่าครั้งนี้มันชัดเจนว่าเฮ้ยผมนะเพราะผมเอาตัวเองเป็นเทียบนะว่าโอ้โหคราวที่แล้วกูพลาดนิดเดียวอ่ะแล้วมันมีประสบการณ์แล้วผมเชื่อว่าตรงเนี้ยมันคือสำคัญแล้วผมเชื่อว่ามันจะมาใช้กับครั้งนี้แล้วได้ผลที่ดีขึ้นพี่ป๋องบอกว่าดีขึ้นแล้วแก้จากปีแล้วปีนี้อ่ะผมถามก่อนคำถามแรกเลยตอนนี้หลายคนเริ่มเปลี่ยนใจแล้วตอนแรกที่อาร์เตต้าดึงดาวิดรายามาทุกคนบอกว่าเอามาทำไมปัญหามันซ้ำซ้อนมาสร้างปัญหาให้ตัวเองแต่ตอนนี้ทิศทางแฟนบอลแม้กระทั่งอาร์เซนอลในต่างประเทศบอกเฮ้ยเขาแก้ถูกจุดแล้วรายาดีกว่าแรมเซลทุกอย่างอันนี้พี่ป๋องว่าไงคือถ้าหน้าตอนนี้ก็ต้องอย่างที่พี่โกบอกคือยังไงรายาก็ต้องดีกว่าแรมเดลอะแต่ผมแค่รู้สึกผมเสียดายแรมเดลผมแค่อารมณ์แบบว่าเหมือนกับร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาและแรมเดลตอนนั้นรายายังไม่มานะยังไม่มามันก็พาอาร์เซนอลไปฟุตบอลยุโรปแล้วตอนนี้ได้รายามาผมก็เข้าใจเองว่าตอนได้มาเนี่ยแบ่งคนละ2ถ้วยเว้ยถ้าเป็นผมเป็นไอต้านะผมก็คิดว่าเอามาไม่เป็นไรเดี๋ยวมีประตูดีๆ2คนในทีมเดียวกันน่ะมันดีอยู่แล้วนะฮะไอตัวไอรายาก็เก่งผมก็คิดเองว่าเฮ้ยงั้นรายามึงไปเล่นคาราบาวครับกลับไปเล่น FA ครับเฮ้ยคาราบาวเลยเหรออ้าวผมก็แบ่งไงส่วนแรมเดลก็ไปเล่นพรีเมียร์ลีกนะแล้วก็ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแต่พอปรากฏว่าการตัดสินใจอาร์เตต้าทำให้ผมงงกันอ้าวอยู่ดีวันนึงแรมเดลกูก็ไม่ใช่มือ1เว้ยบอลยุโรปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็ไม่ใช่แรมเดลเว้ยผมก็เลยรู้สึกอ่ะก็เห็นใจเขานะเพราะก่อนหน้านี้ผมมันรุ่นมือ1ทีมชาติอังกฤษนะใช่แล้วพอลาย่ามาทุกอย่างมันเหมือนกับชีวิตมันพลิกผันมันพลิกผันเลยอ่ะจากที่เคยเป็นมือ1อยู่ในสนามอ่ะช่วงหลังตัดผ้ามาเห็นแรมเดลมันนั่งอยู่ข้างสนามอ่ะผมก็สงสารผมว่าแฟนอาร์เซนอลหลายคนสงสารแต่มันให้ลงไม่ได้เหมือนกับวันที่เจอเบรนท์ฟอร์ดแล้วต้องเอาแรมเซลลงมาเพราะลาย่าเป็นนักเตะเบรนท์ฟอร์ดอ่ะแต่ความมั่นใจพี่กบผมเชื่อว่าพอมันนั่งนานๆน่ะความมั่นใจมันถดถอยใช่แต่ผมเชื่อว่าถ้าวันเนี้ยมันยังได้ลงอยู่นะเราก็เห็นการเซฟหลายๆครั้งของเรมเดลที่มันว้าวอ่ะมันก็มีนะว่าอาทิตย์นี้เอาดันเซลลงเลยมั้ยผมไม่ติดเลยนะล่ะส่วนตัวนะผมเอาใจช่วยเขาจริงๆก็เป็นทุกตำแหน่งถ้าพอนั่งนานๆความมั่นใจมันหดหายมันนั่งนานๆพี่กบลองถ้ามันลงบ่อยๆผมเชื่อว่ามันจะยิ่งเชื่อมั่นในตัวเองทั้งผมเลยไม่ว่าเลยว่าพอนานๆลงมาทีทำไมมีอาการเหวอเสียประตูเตะบอลวืดส่งให้เขายิงบ้างอ่ะเราเข้าใจเพราะว่ามันคนเคยลงทุกนัดอ่ะแล้วพอไม่ได้ลงอ่ะพอมีจังหวะลงปุ๊บมันก็คงอาจจะแบบความมั่นใจอ่ะมันลดลงอ่ะปีที่แล้วช่วงหนึ่งที่วิลเลียมซาลิบาเจ็บชัดเจนทุกคนบอกว่ามันเป๋ไปเลยชัดเจนปีนี้ต้นซีซั่นนี่ซื้อยูเลียนทิมเบอร์มาเฮ้ยลงทุนซื้อกองหลังนี่ขนาดยังไม่ได้ใช้นะเจ็บเขาเจ็บอยู่เจ็บยาวแต่ผมว่าพี่ว่าแก้ปัญหาทุกอย่างดีไหมขนาดแบ็กซ้ายก็ยังไม่ดีเพราะไอ้คินเชนโก้อะใช่แล้วก็เจ็บนี้ก็เปลี่ยนนี้ก็อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่แต่มีเบนไวท์มีแกเบรียลมีซาลิบาใช่อันนี้ผมโชคดีอย่างพี่กบฤดูกาลนี้ตัวหลักๆอ่ะมันไม่ค่อยเจ็บมันไม่ค่อยเจ็บเหมือนฤดูกาลที่ผ่านมาอย่างที่พี่กบพูดเรื่องซาลิบาใช่ผมจำว่าพอซาลิบาเจ็บอ่ะอาร์เซนอลก็ผลงานไม่ดีนะผมรู้สึกว่าครั้งนี้ฤดูกาลนี้ผมจับทางอย่างคือเซนเตอร์คู่ทั้งกาเบรียล มากาเยสแล้วก็ซาลิบาไม่ค่อยหายไปนานนะดูเหมือนจะลงสนามกันแบบยาวๆเลยนะ30กว่านัดนะโชคดีที่ไม่มีปัญหาบาดเจ็บเข้ามารบกวนถ้าอาร์เซนอลจะมีปัญหาคือแบ็คซ้ายกับแบ็คขวาที่มีตัวเจ็บแต่ก็ยังถือว่าอ่ะก็เอาคีวองมาทดแทนได้ไอ้โทมิยาสึก็ถึงจะหายเจ็บกลับมาแต่เบนไวท์ก็เล่นดีก็เลยโชคดีว่ากองหลังไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยเจ็บซาลิบาเป็นตัวจริงทั้งหมด28นัดเลยเห็นไหมแล้วก็แกเบรียลเป็นตัวจริง24นัดครับเลยกลับมาติดทีมชาติฝรั่งเศสนี่ไงถูกต้องแล้วมันเล่นดีจริงๆผมเลยแค่แบบสวดโมพานาว่ามึง2คนอย่าได้เจ็บอย่าได้ป่วยอย่าได้เป็นอะไรนะเว้ยอีก10นัดสุดท้ายอ่ะรักษาเนื้อสาวตัวดีๆเว้ยจากในทีมชาติมาดีด้วยครับซาลิบาไม่ค่อยได้เล่นทีมชาติใช่เดชองบอกไม่ค่อยชอบ
อ๋อเหรอไม่ไม่ไมเขาไม่ได้ชมมากเขาแค่ว่ามีฤดูกาลที่ดีคือเขาไม่แต่ว่าการกลับมาไม่ได้การันตียูโรจะติดไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไม่รู้ใช้ก็ได้ดีชอบผมชอบนะผมชอบจากกองหลังแม้ว่าจะมีปัญหาบาดเจ็บบ้างทิมเบอร์ไม่สามารถจะใช้งานได้โอ้ถ้าทิมเบอร์มานี่ก็คนอื่นไม่ต้องสู้แล้วล่ะไม่ขนาดนั้นหรอกกลางเดคแคนไรส์มาโชคดีมากที่เดคแคนไรส์ไม่ยอมย้ายตัวเองออกจากลอนดอนผมมาพูดตรงว่าตอนแรกผมก็เสียว่ามันจะไปแมนยูเปล่าวะมันจะไปเสื้อสีฟ้านี่เข้ามาแมนซิตี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็เอ้ยหรือว่ามันไม่อยากออกจากลอนดอนแล้วมันเลือกอาร์เซนอล105ล้านปอนด์นะผมรู้สึกโอ้โหมันโคตรคุ้มคุ้มแล้วใช่ไหมคุ้มที่สุดกับเดคแคนไรส์ยื้อกันไปยื้อกันมาใช่จนนี่เสื้อฟ้าเข้ามาใช่อันนี้บอกได้เลยว่าไม่แพงไม่แพงเลย105นี่ไม่แพงมันจะแพงก็ต่อเมื่อใช้แล้วไม่คุ้มแต่พอใช้แล้วได้อย่างนี้มันคือแพงเอ้ยไม่แพงคุ้ม28นัดตัวจริงทุกนัดในลีกใช่6ประตู5แอสซิสต์เห็นไหมประตูแอสซิสต์มันก็ชัดเจนอยู่แล้วแล้วมันเป็นหัวใจสำคัญเลยพี่กบพี่หมวยเพราะว่ามันไปกับตันทีมเวสต์แฮมครับแล้วผมรู้สึกว่าทีมที่ดีอ่ะมันต้องมีอย่างเงี้ยแบบเนี้ยมีเด็กอย่างเด็กแคลไลท์อย่างเงี้ยอย่างโอเดกาดอย่างเงี้ยหรือแม้ทั้งจอร์จินโยอย่างเงี้ยมันต้องมีนักเตะที่ไม่ได้มีแค่กับตันทีมคนเดียวอ่ะครับช่วยเรา3คนอ่ะถ้าผมเนี่ยพี่หมวยก็ตะโกนเรียกพี่กบคอยตะโกนสั่งมันต้องช่วยกันไงผมว่าอันเนี้ยมันทำให้ทีมมันมีความแบบเฮ้ยเฮ้ยสู้เว้ยภาษากายต่างๆของเดคแคนไรส์มันชัดเจนนี่จะมีบทบาทสำคัญในยูโรด้วยนะในทีมชาติอังกฤษชุดนี้นอกจากจูดนะคนอาจจะไปโฟกัสที่จูดไม่ใช่เมนูฮะเมนูเหรอมันก็เล่นดีนะจะเย็นจะเย็นน้องน้องยังน้อยอยู่แต่ยังน้อยหมายถึงว่าในการกำหนดทิศทางการเกมการเล่นเนี่ยผมว่าโชคดีมากที่ดีแคลไรส์มาตัดใจมาอยู่อาร์เซนอลผมว่านอกจากเดคแคนไรส์นะตัวเสริมของอาร์เซนอลตัวกลางจอร์จินโญ่ดีเวลาลงมาเกมสำคัญใช่ใช่เฮ้ยอะไรวะไอ้นัทปาเตหายแล้วกลับมาแล้วก็ได้เก่าก็จะโอ้โหจะมีนักเตะเก่าคอยซัพพอร์ตจอร์จินโญ่ปาเตก็โอ้โหถือว่าดีทางอิตาลีทีวีทางอิตาลีเขาก็มีถกกันเรื่องนี้เหมือนกันแล้วเขาก็บอกว่าจอร์จินโญ่เป็นมิดฟิลด์ตัวกลางที่ดีสุดในตอนนี้ยกเว้นนะที่เจอสเปอร์นะต้องมียกเว้นนะพี่กบจำได้ฮะลูกนะไม่เป็นไรแดนหน้าแดนหน้าเป็นยังไงคุณไล่มาถึงแดนกลางแล้วแดนหน้าก็บุกโยซาก้า27นัดตัวจริงในลีกแต่ผมติดถอนตัวทีมชาติใช่ใช่ถอนตัวทีมชาติแล้วก็ตรงกลางเนี่ยสลับครับเดี๋ยวมี NKTR มีเจซูสใช่เป็นศูนย์หน้าที่แบบซื้อมาไม่ต้องยิงเรารักอยู่แล้วยิง4ประตูพอปีนี้ใช่มาร์ติเนลลี่คายฮาวเวสครับตอนแรกเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยซื้อมาทำไมวะฮาวเวสเหมือนกันพี่กบซื้อมาทำไมวะอย่างนี้เลยเพราะว่าคุณต้องการคนยิงประตูใช่ปีที่แล้วเนี่ยปัญหาเป็นตรงนี้ด้วยเฮ้ยแต่ตอนหลังต้องยอมรับก็ต้องยอมรับนะจริงอันนี้ผมก็ยอมรับว่าอ้าวอย่างวันที่ชนะเบนฟอร์ดอะถ้าผมไม่กุนซือนะผมก็เอาแคลแวดออกเพราะมันเหลืองแก่แล้วอ่ะมันเหลืองแก่มันจะสุ่มเสี่ยงต่อใบแดงแล้วอ่ะแต่ถ้าไม่เลือกเอาเปลี่ยนออกอ่ะและอยู่ต่อแล้วยิงประตูชัยใช่แต่ก่อนเนี่ยเหมือนพี่กบเลยผมเป็นแฟนทุกคนอ่ะไอ้ชงไอ้ใช้ก็พูดในรายการบอกว่าโอ้เอาแคลแวดมานะเอามาเพื่ออะไรอาร์เซนอลจะไม่ได้แชมป์ก็ไว้คาแวดอ่ะผมก็จะเห็นช่วงแรกเล่นอ่ะพุ่งตรงผมก็ด่าพี่แม่งเล่นบอลเป็นเอาแปะเอาแปะคือเอะแล้วก็แปะคือหลังอ่ะไปกับบอลก็ไม่ได้ช้าสปีดก็ไม่มีบางทีบอลได้เข้าไปในเขตโดนเขาก็แทงหน่อยเดียวล้มละผมเลยจะไอ้ขาดีต้ามึงเอามาทำไมวะเขาจะหักแล้วเนี่ยตั้งแต่ฮาวเวสเป็นตัวจริงในลีก20นัดเออ8ประตู3แอสซิสต์แต่ช่วงหลังอ่ะมันไปกินอะไรมาผมก็ไม่รู้แต่ก็ไม่ถูกนะไม่ถูกไม่ถูกฮาวเวสไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูก3ตัวกับ300อ่ะไม่ถูก62ระวังผิดกฎนะก็เสียวอยู่ถ้าผมโดนแมนซิตี้ก็โดนอ่ะเพราะเอิญว่าเรายังไม่ได้เห็นฟอร์มของทิมเบอร์นะไม่งั้นจะให้เลือกว่า signing of the season ของอาร์เซนอลฤดูกาลนี้เป็นใครผมก็ต้องแต่ตอนนี้คุณก็ต้องเลือกเดคแคนไรส์ผมเลือกเดคแคนไรส์ผมว่าชัดเจนที่สุดผมว่าดีกว่าเดต้าเพราะเราไม่เห็นทิมเบอร์ดีกว่าปาเต้แน่นอนปาเต้ปีนี้เจ็บเยอะใช่ใช่ไหมเดคแคนไรส์ดีมากเล่นบอลง่ายแล้วก็โอกาสจะเจ็บก็น้อยเหมือนฉลาดมากในการเล่นบางลูกบางลูกที่มันต้องปะทะผมรู้ว่ามันดึงขาออกเพื่อจะแบบไม่เกิดการไม่เข้าไปนะใช่จุดหนึ่งที่เราสนใจในพี่ป๋องปีนี้มันเป็นปีแรกนะที่มีทีมยิงเยอะกว่าแมนซิตี้สถิติทุกอย่างนั่นดีกว่าหมดเลยนั่นคืออาร์เซนอลยิงเยอะกว่า รับก็เหนียวกว่าใช่ใช่มันไม่บ่อยนะที่ทีมยิงเยอะสุดกับเหนียวสุดเป็นทีมเดียวกันนะ
ไอ้เนี่ยจุดเนี้ยทั้งที่พี่ไม่ได้มีดาวซันโวแบบฮาลันใช่ไม่มีแบบโมซาลาจริงช่วยกันยิงเออช่วยกันยิงช่วยกันดีมากก็กลายเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าใครก็ทำประตูได้นึกออกไหมมีลุ้นทำประตูได้มี15คนในทีมที่ยิงในพรีเมียร์ลีกของพี่ครับก็ยิงกระจายกันยิงกระจายจะไม่ได้นำโดดแบบฮาลันจะไม่ได้ยิงเยอะแบบคนอื่นแต่ว่าพอนับรวมแล้วมันเยอะเป็นว่าแต่ละคนยิงกันว่าอ่ะ4ลูก5ลูก6ลูกแต่รวมแล้วอ่ะมีหลายคนยิงลูกนึงอ่ะเยอะมากไอ้พวกเนี้ยสำคัญไอ้พวกลูกนึงเนี่ยใช่ใช่มักจะสำคัญสูงสุดคือซาก้า13ประตูแมนซิตี้เขาฮาลันก็18ประตูครองมาเขาคือโฟเดนมาถึงเกมวันอาทิตย์นี้จ้ะเราจะไม่ได้เป็นวิเคราะห์เฉพาะเกมนี้นะแต่เอาเป็นความรู้สึกการเจอกับแมนซิตี้เนี่ยในบ้านเขาเป็นยังไงผมว่าเป็นรองนะในความเป็นจริงก่อนมันต้องเป็นรองอยู่แล้วมันต้องเป็นรองอยู่แล้วแต่ว่าการเป็นรองครั้งนี้ผมมองว่ามันปลดล็อกจากวันที่ชนะแมนซิตี้ในบ้านได้แล้ว 1-0 ผมว่ากำลังใจมันสำคัญผมว่าอะไรก็ตามแต่ผมว่าฝีเท้านักฟุตบอลน่ะผมว่าแมนซิตี้กับอาร์เซนอลมันไม่ต่างกันมากหรอกแต่ว่าใจอ่ะสำคัญขอให้ใจเราใหญ่กว่าเขาอ่ะนะวิ่งไล่มากกว่าเขาเสียบสกัดมากกว่าเขายิงประตูให้ได้มากกว่าเขาอ่ะผมว่าถ้าทำได้อ่ะมันก็คือ3แต้มไอ้นี่พูดง่ายเหมือนเทนนิสตียังไงแค่ตีให้ลงก็อย่าเสิร์ฟออกนั่นนี่ใช่จริงผมว่ามันยิงให้เข้าใช่ผมรู้สึกอ่ะก็ถ้ามีโอกาสอ่ะผมจำได้ว่ามีอยู่ฤดูกาลนึงอาร์เซนอลลุ้นแชมป์กับแมนยูมันจะไม่ผิดและฤดูกาลนั้นน่ะเหมือนอาร์เซนอลต้องไปเยือนแมนยูแล้วต้องการ3แต้มในบ้านแมนยูแล้วประตูชัยได้มาจากมาโอมานผมเพิ่งจำได้เลยว่าหูยการชนะแมนยูในบ้านแมนยูมันยากชิบเป๋งเลยแล้วมันทำได้อาร์เซนอลมักมีประวัติศาสตร์แบบเมลดาวอ่ะจำที่ไอ้กรีชี่พลาดได้ป่ะและที่วิลเลียมกาลาสนั่งงอนกลางสนามเอออันนี้ผมจำไม่ได้ถ้าจำไม่ผิดคือเกมแมนซิตี้ด้วยป่ะเบอร์มิงแฮมอะไรนั่นน่ะสักอย่างเบอร์กาลาสนั่งงอนน่ะนั่นแหละผมโคตรโกรธเลยผมคือกัปตันทีมมึงนั่งแบบนั้นไม่ได้และการให้กาลาสเป็นกัปตันทีมผมโคตรโกรธเลยผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่นักเตะซ่อนจริงๆมันล่อนไปเรื่อยไปอยู่เชลซีอยู่สเปอร์อยู่อาร์เซนอลอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือความผูกพันไม่พอใช่แล้วให้เบอร์สิบแล้วปีที่แล้วอ่ะพี่แพ้ในบ้านตัวเองก่อนใช่มันทำให้เกมที่ไปเยือนเอติฮัดน่ะต้องชนะถูกต้องใช่ไหมวันอาทิตย์เนี้ยรู้สึกต้องชนะไหมหรือว่าต้องชนะเสมอก็ได้มั้งก็เสมอก็ได้พี่กบแต่ว่าถ้าจะไม่รู้ถ้ากะผมไม่กุนซือนะผมก็ไม่บอกแล้วแต่ว่าโอ้แค่เสมอมันก็พอแล้วเหรอผมเป็นกุนซือผมจะว่ามึงลงไปมึงต้องไปเอา3แต้มสินี่ไม่ถ่อมตัวแล้วไม่ถ่อมตัวแล้วนะจะมาเสมอเอา1แต้มไม่ได้ลุ้นแชมป์อยู่นะเว้ยลุ้นแชมป์มันก็เอาแล้วมันถึงชนะนะมันชนะมาได้ก็นัดที่แล้วมึงชนะเลย 1-0 ไอ้สี่ทีมไม่เคยทำลายเรามาขยี้เรามาชนะเรามา3ลูก4ลูกอ่ะวันนี้ไม่ใช่เลยผมว่ามันอยู่ที่กำลังใจละผมมองกาดไปสายตานะเตะซะหน่อยมันก็ไม่ได้ไปรอแมนซิตี้หรอกนาทีเนี้ยผมว่าเซนเตอร์ผมกับเซนเตอร์แมนซิตี้อ่ะผมว่าผมก็เจ๋งกว่าจากผมเสียประตูน้อยกว่าใช่หรือตำแหน่งตอนนี้ความฮอตหรือคนแต่ละคนอ่ะกองการดีแค่ไลท์อ่ะผมว่าก็ไม่แพ้โรดี้อ่ะผมก็ดูอย่างงั้นนะหรือแบ็คขวาแบ็คซ้ายโรดี้กับไรซ์ต้องเจอกันต้องเจอกันของเขามีไอ้ไควอเกอร์แบ็คขวาผมมีแบ็คไวท์อ่ะเจ็บไควอเกอร์เจ็บลงป่ะไม่น่าจะลงอ่ะมันเสร็จเลยอันนี้คือเจ็บแน่นอนเพราะว่าเล่นกับทีมชาติอังกฤษได้แค่ประมาณ20นาทีเราเห็นเลยว่าเจ็บจริงโอเคเดี๋ยวของแมนซิตี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีอีกเรื่องนึงเรื่องเจ็บจริงกับเจ็บไหมเจ็บแบบระวังบูกาโยซาก้าก็เหมือนเจ็บแบบระวังถอนตัวเบรกทีมชาตินี้แล้วก็อีก2กาเบรียลมาร์ติเนลลี่กับมาการ์ยาสอันนี้ต้องคิดว่าลงแหละเอาสดคิดว่าเอาให้สดเลยสองสัปดาห์แต่ผมก็จะว่าไอ้ที่มันถอนว่ามันคือนัดอุ่นเครื่องผมว่าตัวของทีมชาติเองตัวกุญซือทีมชาติผมว่าเขาอาจจะไม่ค่อยซีเรียสเพราะรู้ว่าตอนนี้มันกำลังเข้มข้นมันกำลังลุ้นแชมป์กันอยู่ซึ่งถ้าไม่ซีเรียสมากผมว่าอาจจะก็พักไปก่อนก็ได้มี10คนที่ไปเบรกทีมชาตินี้ของอาร์เซนอลของอาร์เซนอลน้อยกว่าลิเวอร์พูลและแมนซิตี้ก็ดีก็ thank you ขอบคุณนะขอบคุณเลย ขอบคุณจริงๆ ผมรู้สึกแบบพี่ป๋องนั่นแหละนี่มันเป็นเหตุผลว่าทำไมออปป้าที่หมวยถามตอนแรกเขาถึงบอกว่าอาร์เซนอลมีแค่ 18% ที่จะเป็นแชมป์ทั้งที่เป็นจ่าฝูงเพราะมันต้องไปเจอพี่เขาใช่แมนซิตี้อีกอันนึงคนเชื่อว่าแมนซิตี้อ่ะน่าจะชนะอาร์เซนอลได้ใช่ทำให้ตัวเลขโอกาสของอาร์เซนอลร้อยเพราะเป็นเกมที่ตัดกันเองใช่ทำให้คนปีที่แล้วพอเดือนมีนาพออาร์เซนอลแกว่งครั้งแรกเราก็คุยกับคาร์โลอ่ะใช่ต
ัดสินกันจบตั้งแต่มีนาแล้วว่าซิตี้แชมป์เพราะยังเหลือเกมในบ้านซิตี้นี่แหละเพราะเป๊ปก็ให้สัมภาษณ์เองนี่ว่าเป๊ปบอกว่านัดแมนซิตี้กับอาร์เซนอลเนี่ยเหมือนนัดชิงเลยเหมือนนัดตัดสินแชมป์เลยหมายถึงปีที่แล้วใช่ไหมเนี่ยปีนี้เหรอนัดนี้ใช่ไหมเป๊ปก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเหมือนการเหมือนตัดสินแชมป์เลยอ่ะผมเชื่อแต่ตอนนี้ก็เหมือนกับพี่ป๋องหรือแฟนอาร์เซนอลหรืออาร์เซนอลก็รู้ไปเยือนแมนซิตี้อ่ะน้อยกว่า3แต้มไม่ได้ใช่เพราะลิเวอร์พูลเนี่ยก็รออยู่แต่ลิเวอร์พูลไม่ชนะหรอกเพราะเจอไบรตันยันเสมอเพิ่งแพ้ด้วยขอบคุณกี่นาทีแล้วกี่นาทีแล้วเดี๋ยวไล่แขกกลับตัดทุ่งนี้ทิ้งมาซิตี้รายนามผู้เล่นที่เขาว่าเจ็บ KDB นี่เจ็บเฮ้ยเขาบอกซ้อมแล้วไม่หมายถึงว่าที่เขาว่าเจ็บและยังไม่สมบูรณ์แต่ไงต้องลงคายวอลเกอร์เจ็บอาคันจิถอนตัวทีมชาติสวิตก่อนเกมนัด2ครับถอนในวันที่จะลงสนามเลยนี่น่าจะจอห์นสโตนอันนี้เจ็บน่ากลัวเจ็บจริงเหรอมาเตวิสนูเนสก็คือมี2คนนี้ที่ไม่ได้ลงแล้วก็ KDB ลุ้นเป็นอาการเดิมเพราะเป็นพวกคนขากับพวกช่วงอาการไอ้ลูบาโก้อ่ะมันจะเป็นพวกเป็นแล้วเป็นอีกไม่แต่สุดท้ายนะใครจะเจ็บใครจะป่วยว่าสุดท้ายอ่ะความสำคัญหรือความเป็นอัจฉริยะคืออยู่ที่เป๊ปผมว่าต่อให้นักเตะตัวหลักตัวอะไรเจ็บนะแต่ว่ากลืนของเป๊ปอ่ะอันนี้แหละทำไงที่อาร์เตต้ามันจะชนะให้ได้ไม่ต้องไปชนะคนในสนามหรอกชนะเป๊ปให้ได้ก่อนก็ชนะมาแล้วไงก็ฉันบอกชนะอีกเอาให้ได้มีลีกชนะมาหนึ่งครั้งพอพูดถึงเป๊ปบ่อยๆขึ้นไม่ค่อยหนาวแล้วนะเอาผ้าพันคอเริ่มร้อนทุกคนที่ยังคิดว่าไม่ทั้งอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลเนี่ยยังไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่ามันยังมีเป๊ปอยู่ไงมันยังมีแมนซิตี้เขาอยู่ไอ้เกมเนี้ยสำคัญใช่ไหมผมก็ฝากเป๊ปไปด้วย ผมก็ฝากเชบี้ด้วย ผมบอกเลยว่าลิเวอร์พูลก็ไม่ง่ายหรอกอันนั้นเรารู้อยู่แล้วไง เรายังเจอสเปอร์เจอวิลล่าเจอเอเวอร์ตันเล่นกับผมนี่เก่งจังเลยแล้วเดี๋ยวไปเล่นกับพี่นะโอ้ยพวกเปียกอ่อนดีแล้วดีแล้วดีแล้วยอมตกชั้นผมขอให้ผมดีใจมากที่สุดท้ายเขาเจอเอเวอร์ตันผมจะร่วมอยู่ปีนึงที่อาร์เซนอลปิดท้ายฤดูกาลกับเอเวอร์ตันแล้วได้แชมป์และนั้นโทนี่อดัมขึ้นมายิงประตูผมว่าบริษัทมันจะซ้ำรอยเดิมเหรอใช่นั้นอาร์เซนอลถล่มเอเวอร์ตัน 4-0 คว้าแชมป์ตัวนี้ดำจริงด้วยใช่ผมจำได้จำได้ที่ผมนะเราดูบอลรุ่นเดียวกันใช่อายุต่างกันปีเดียวไอ้วูฟเลยที่เจอลิเวอร์พูลเนี่ยหลังๆใครเจอวูฟนัดสุดท้ายมันไม่ได้แชมป์ด้วยแต่มันชนะนะครั้งนี้พี่จะโดนฮวังยีชานฮวังยีชานแต่ตอนมันไปเจอพี่ผมก็ฝากวางอีชานด้วยครับโปรแกรมที่เหลืออยู่เฉพาะในพรีเมียร์ลีกครับไม่แน่ใจกับทีมไหนมากที่สุดถ้าตอนนี้คุณรู้สึกมั่นใจในทีมตัวเองมากขึ้นที่เอ่ยชื่อไปแล้วเจอซิตี้เนี่ยหรอผมถ้าไม่นับอาร์เซนอลนะผมมองว่าไม่หมายถึงว่าตัวอาร์เซนอลเนี่ยโปรแกรมที่เหลืออยู่ของพี่ของพี่นัดไหนที่คิดว่าหน้าหวัดเสียวสุดนัดเจอแมนซิตี้เจอสเปอร์เจอแมพอยังเจอแมนยูเจอแมนยูผมว่า3นัดเนี้ยเชลซีทีมก็ได้ทำไมคุณกลัวเยอะจังเพราะมันเป็นครึ่งแล้วเนี่ยเพราะมันเป็นดาร์บี้แมตช์เชลซีท็อตแนมกลัวเชลซีท็อตแนมเพราะมันคือลอนดอนดาร์บี้แมตช์ถึงได้กลัวไม่แน่ใจหวั่นเพราะมันคือทีมแบบมันคงไม่อยากให้ทีมในมือเดียวกันต่างมีพลังแฝงถูกวิลล่าในบ้านไม่กลัวก็ถ้าเล่นในบ้านเนี่ยซาร่าก็น่าจะเพราะวันนั้นเนี่ยที่แพ้วิลล่าในความจริงก็ลูกนั้นลูกเดียวที่ไอ้จอห์นแม็กกินมันยิงนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยซาร่ามันก็ควรจะได้ประตูหลายครั้งนะแต่มันเทพีอย่างโชคมันไม่อยู่ข้างเราไงผมว่าอันนี้ไม่ยากอ่ะแล้วในแชมเปี้ยนส์ลีกอ่ะคือผมไม่รู้เหมือนกันว่าโชคชะตาของซาร่าเนี่ยมันเป็นอะไรกับบาร์ซ่าบาเยิร์นบาร์ซ่าบาเยิร์นจับได้อยู่แค่นี้แล้วก็ตกรอบกับบาร์ซ่าบาเยิร์นมาตลอดแล้วแฮร์รี่เคนนี่นะเขาอยากได้แชมป์อ่ะใช่กับบูเดซิก้าผมว่าไม่ได้แล้วล่ะแล้วถ้าไม่ได้ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกผมว่าสงสารแฮร์รี่เคนเลยแต่ก็ต้องสงสารแหละเพราะนาทีนี้ผมว่าเซนอนก็ไม่กลัวใครละสุดท้ายไม่สงสารไม่สงสารแล้วถ้าผ่านจากบาเยิร์นไม่มั่นอีกแมนซิตี้บาร์ซ่าได้ไอ้บาเยิร์นได้ผมเห็นภาพในจินตนาการนะผ่านบาเยิร์นล้างแค้นหลังที่เคยแพ้บาเยิร์นมาหลายครั้งรอบตัดเชือกชนะแมนซิตี้ไม่มองมาดริดเลย
ผมว่ามาดริดไม่ถึงแล้วก็ไปชิงกับบาร์ซ่าแล้วแก้แค้นในปีที่ผมแพ้ก็ 2-1 คราวนี้บาร์ซ่ายิงก่อนแล้วอาร์เซนอลยิงตามแล้วยิงแซงแล้วชนะคุณกินอะไรเข้าไปคุณถึงฝันเนี่ยฝันเป็นเรื่องนี้ได้คุณไปที่เอมิเรตส์มากันนอนเร็วด้วยนอนเร็วด้วยใช่ไหมนอนเร็วด้วยใช่ไหมทำไมเจ๊มันจะเป็นไปไม่ได้ไม่ได้ว่าเป็นไปไม่ได้ถามว่ากินอะไรเข้าไปกินความมั่นใจเข้าไปสิสองแชมป์ผมขอสองแชมป์เลยเอาเลยใช่ตอนต้นรายการยังบอกขอแชมป์เป็นลีกแล้วพรีเมียร์ลีกให้ลิเวอร์พูลแต่ว่าบ่ายเย็นชั่วโมงนี้คุณคิดว่าเซนอนผ่านไปได้ก็ต้องผ่านได้เจ๊ทีมรักเราอ่ะจะมาแช่งทีมเราว่าไม่ใช่แช่งหมายถึงว่าแบบโอกาสที่โอกาสก็มีก็อย่างหรือว่าผมเห็นในที่เขาออกมาอาร์เซนอลเป็นเต็ง2นะเต็ง1แมนซิตี้นะเต็ง2อาร์เซนอลนะก็ล้านปูนเป็นของอังกฤษไงเอาเหรอเหมือนที่มันให้ยังทีมชาติอังกฤษเป็นเต็งแชมป์ยูโรอ่ะไม่ได้เกรงใจฝรั่งเศสเยอรมันอะไรเขาเซาเกตคุมไม่ได้หรอกเซาเกตเห็นว่าปีหน้าจะไปอยู่แมนยูเนี่ยโอ้ยโชคดีเลยเอาไปเลยผมก็ลุ้นให้ไปอ่ะเอาไปเฮิร์จริงจริงเพราะที่มันเก่งนะป่านี้มันทำอังกฤษเป็นแชมป์ยูโรมาครั้งที่แล้วไปแล้วเฮ้ยเขาทำมาเขาเป็นรองแค่เอ้ยรายการนี้คุณจริงใจไปป่ะเนี่ย วันนี้กินความมั่นใจเข้าไป นะวันนี้รู้สึกจริงใจเลยเอานะท่านก็อย่าลืมนะดูรายการดูใน YouTube ก็ได้แต่ไปตอบใน Facebook คำถามเราคืออาร์เตต้ามาทำงานกับเป๊ปปีไหนและมาคุมอาร์เซนอลเมื่อไหร่เป็นผู้จัดการทีมเมื่อไหร่ระหว่าง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยพูดถึงเวนเกอร์นิดนึงจ้ะคุณไม่ได้ร่วมไล่ใช่ไหมตอนท้ายๆของเวนเกอร์ร่วมครับผมแค่รู้สึกว่าเสียใจไหมเสียใจแต่ต้องไล่ผมชื่นชมเขานะคือผมเป็นแฟนอาร์เซนอลครับแล้วผมรู้สึกว่าบางอย่างของเวนเกอร์ผมเคยนั่งเองว่าผมเคยเทียบความดื้อระหว่างเซอร์และเฟอร์กูสันกับเวนเกอร์คนอาจจะคิดว่าเวนเกอร์ดูแบบนุ่มๆนิ่มๆอะไรเงี้ยดูแล้วไม่ค่อยดื้อดูแล้วไม่ค่อยดื้อแต่ในความจริงผมว่าเวนเกอร์แม่งดื้อกว่าเลฟเฟอร์กูสันนะรู้สึกผมนะผมรู้สึกเลยเวนเกอร์เนี่ยทำโมโนโกทำนาโกยากัมปัตเอสผมจำได้ว่าช่วงแรกอย่างเงี้ยแล้วช่วงหลังก็ลงทำกับซ้อก็เหมือนกันยิ่งตอนที่ไล่พ่ายอ่ะผมรู้สึกว่าพอหลังจากไล่พ่ายแล้วเนี่ยผมว่าเขากลัวแพ้เกิดความขี้กลัวแพ้เกิดมันจะไม่ดีไปกว่าเดิมได้ถูกต้องแต่คุณต้องอย่าลืมว่ามีช่วงนึงเวนเกอร์เขาช่วยทีมสร้างสนามเข้าใจเข้าใจที่ซีดานช่วยเรอัลมาดริดสร้างสนามเข้าใจแต่ในมุมของกองเชียร์เจ๊คือหมายว่าเข้าใจผมก็เสพข่าวตลอดแล้วพยายามเซฟตังค์เพื่อให้สร้างสนามได้แล้วก็นักเตะดาวรุ่นที่เคยปั้นมาแล้วดีอ่ะหลังๆก็เอาพูดตรงก็มองพลาดก็เยอะขายไปแล้วก็ได้ตัวใหม่มาก็ไม่ดีเท่ายุคท้ายๆของปีท้ายๆของเวนเกอร์ที่เริ่มไล่กันเรายังเจอกันบ่อยอยู่เลยใช่ที่ร้านผมไล่คือผมไม่ได้ผมไปเห็นภาพของเวนเกอร์ในยุคพีคๆอ่ะพี่กบพี่หมวยถ้าจำได้ตอนนั้นเล่นอ่ะปีแรกเบอร์แคมองลีผมจะได้ต่อบอลจากหน้าเขตอาร์เซนอลนะ 4-5 จังหวะ 4-5 จังหวะถึงประตูฝั่งนู้นแล้วได้ประตูแล้วแต่พอหลังจากพอหมดได้ไล่แชมป์ไล่พ่ายไปดูสิติดทึ่งอ่ะเคาะกันอยู่นะเคาะเซฟที่4เคาะกันเคาะเพราะว่าอะไรแบบที่พี่ป๋องพูดถูกคือหลังจากได้แชมป์ไร้พ่ายแล้วอ่ะเอออาร์เซนอลได้แชมป์อีกครั้งเดียว FA ใช่มั้ยพี่กบถ้าจำไม่ผิดนะความรู้สึกที่ห่างจากความสำเร็จอ่ะมันเนิ่นนานนาน20ปีเกิดเรื่องราวมากมายฟุตบอลเปลี่ยนยุคโค้ชเปลี่ยนรุ่นนักเตะก็ผลัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆคนเกิดมาบวชพระเออ20ปีอ่ะใช่20ปีอ่ะแป๊บๆผมก็เอ้าแต่อีกแป๊บนึงพี่ก็30เท่าผมอ่ะไม่ถึงได้ปีนี้แล้วฟันธงเองเลยใช่ไหมผมได้ปีนี้แล้วอะไรได้แล้วเดี๋ยวลงท้ายตั้งแต่รู้จักกันมาไม่เคยถามนะว่าอะไรทำให้เชียร์อาร์เซนอลใครหรือยังไงมีอะไรดนใจพี่ของผมไงไม่ใช่ที่เลือกเชียร์อาร์เซนอลน่ะผมอ่านสตาร์ซ็อกเกอร์ไงรู้แล้วแล้วอะไรมีนักเตะหรืออะไรคนไหนที่แบบนี่เขาเป็นใช้สามารถติดแฮชแท็กโตมากับสตาร์ซ็อกเกอร์ของจริงพอเรารู้จักกันผ่านซ็อกเกอร์ผมก็ต้องเปิดจะเชียร์ลิเวอร์พูลแมนยูอาร์เซนอลอะไรทีมนี้ให้ปืนใหญ่จังหวะนั้นผมแงะมาที่ของตัวเองอ๋อเมื่อกี้ที่ชี้คือเรื่องนี้เหรอเห็นบ้างไอเราก็พยายามคิดให้มันไม่โอ้ผมเรื่องจริงผมไอ้พอเกรงใจหน่อยดิฉันเป็นสุภาพสตรีรู้ว่าใช่เป็นผู้หญิงแต่ว่าอันนี้คือความจริงว่าผมว่าให้ปืนตอนแรกแมนยูเราก็ยังตอนนี้ไม่ทำเรื่องผีเชลซีลิเวอร์พูลแม่ที่นี่เหมาะอยู่กับเจ้านายเก่าผมจริง ชอบแจกดุน วันนี้ก็แจกดุนผมสรุปว่าเลือกเพราะดุน
เลือกเพราะเราก็ใหญ่ไว้นี่ก็ปืนใหญ่ไว้แล้วก็ชอบโลโก้ชอบสีเสื้อตอนนั้นเอาจริงอาร์เซนอลนะเจ๊ไม่ได้เก่งเลยฮะผมยุคผมอ่ะลิเวอร์พูลผมจำได้ว่าลิเวอร์พูลฟอร์เรสต์อิปสวิชแมนยูยังกลางๆเลยแล้วก็อาร์เซนอลอยู่กลางๆเลยผมเลยชอบชื่อตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าคุกกงคุกกี้อะไรผมไม่รู้เรื่องเขาหรอกรู้ว่าอาร์เซนอลมันชื่อเท่เว้ยโลโก้อาร์เซนอลเป็นลูกปืนใหญ่มันแบบดูแข็งแกร่งดูแข็งแรงอะไรเงี้ยเชียร์ทีมนี้เลยก็แล้วกันแล้วใฝ่ฝันสักวันนึงจะไปแล้วก็ได้ไปไปทุกวันนี้ไปบ่อยชิบหายเลยเพราะว่าต้องทำทัวร์เมื่อก่อนนี่เคยกันสักวันนึงจะได้ไปที่ไปมันไม่ได้แชมป์ป่ะเคยทำสถิติตัวเองไหมปกติคุณต้องทำอย่างบอบูพาทัวร์ไปแดงเดือดอะไรพวกนี้ผมก็ชนะนะผมไปก็ชนะนะล่าสุดไปดูซอนนิโคสันอ่ะก็ชนะนะแต่พี่ไปดูผมขอบคุณนะอาริภูชนะเชลซีได้แชมป์คาราบาวครับเห็นไหมวันนั้นผมเชียร์ลิเวอร์พูลแต่ผมไปอยู่นั่งในกองเชียร์เชลซีวันที่นี้เชียร์ไบตันอาทิตย์นี้เชียร์ไบตันเชียร์อาร์เซนอลเชิญกลับเลยเชิญแขกกลับได้เลยในม้าอีก2ตัวที่เหลือทิ้งท้ายหน่อยครับถ้าให้เลือกว่าไม่ใช่ทีมตัวเองได้แชมป์ใครทีมไหนที่ได้อยากให้ทีมไหนได้แล้วตัวเองบาดเจ็บน้อยสุดบาดเจ็บน้อยสุดนะต้องมือโอเคเลี้ยวผมชอบครอปผมชอบครอปแล้วผมรู้สึกว่าแมนซิตี้มันเก่งเกินไปแล้วมันได้แชมป์มา3สมัยติดใช่ไหมมันจะสร้างสถิติ4สมัยผมว่าถ้าได้4มันเกินไปผมอยากให้ลิเวอร์พูลให้แบบมันครอปใช่เขาว่างั้นใช่อยากให้ครอปแบบจบแบบยิ่งใหญ่เลยจบแบบนิยายแฮปปี้เอนดิ้งนะถ้าไม่ใช่อาร์เซนอลนะอยากให้ลิเวอร์พูลโอเคคบกันได้ต่อโอเคเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงเรื่องนี้แล้วครับก็ฝากประชาสัมพันธ์7เมษายนค่ะเรามีอีกหนึ่งงานนะคะเชียร์บอลเชียร์บาวเชียร์บอลได้สุดต้องเชียร์กับคาราบาวซึ่งก็คือศึกแดงเดือดแดงเดือดวันที่7เมษาแดงเดือดนี้พี่ป๋องจะเชียร์ทีมตราหงแดงเดือดเหรอนะหมายถึงแดงเดือดใช่ไหมใช่ผมเชียร์ผีแดงอ้าวทำไมอ่ะทำไมต้องเชียร์หงทำไมล่ะก็ตะกี้พี่บอกว่าถ้าอาร์เซนอลไม่ได้แชมป์เมื่อกี้ในช้อยนั้นมันไม่มีแมนยูเลยเชียร์ผีแดงเชียร์ผีแดงให้ชนะลิเวอร์พูลใจพอเลิกอย่าลืมเชียร์บอลเชียร์บาวเชียร์บอลได้สุดต้องเชียร์กับคาราบาวบนะอันนี้ที่ยนไปลงทะเบียนได้ครับเดี๋ยวก่อนมืดยังติดใจนิดนึงเลือกแล้วถ้าเกิดว่ามียูไนเต็ดให้เลือกด้วยสมมติเกิดเป็นม้า4ตัวแล้วใน3ทีมเนี้ยคุณจะให้แมนยูลิเวอร์พูลแมนซิตี้นะสมมติถ้าต้องให้เลือกนะถ้าไม่ใช่ทีมตัวเองที่ได้แชมป์ถ้าไม่ใช่ทีมผมนะลิเวอร์พูลโอเคเพราะยุคไม่พอดีจะที่ถามเพราะว่ายุคนึงอ่ะของพวกคุณยิ่งกว่าแดงเดือดอีกเวลาคุณเจอกันเองกับยูไนเต็ดนึกออกป่ะเป็นคู่อริตัวแบบหัวโจกกันเลยล่ะแต่คำถามนี้เปลี่ยนจากคุณซื้ออีริเทนฮากนะเป็นเซอร์และฟอร์กูสันนะผมจะเลือกแมนยูชอบป๋าชอบป๋าตะกี้บอกชอบครอปที่ชอบป๋าเหตุผลรองรับเยอะชิบหายชอบไปด้วยอ่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากขอบคุณพี่ป๋องขอบคุณพี่กบครับครับน้ำมาเยือนนะคะแล้วเดี๋ยวเทปหน้าก็แล้วแต่ฟุตบอลพาไปนะว่าเราจะคุยกันเรื่องอะไรครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ